คนตายรักจริงไม่กลิ้งกรอกหลอกกลิ้งยิงคนไหนรักใครรักจริงยิ่งใหญ่มอบแต่ใจไว้ให้คนงามแต้มแต้มแต้มหลวงปู่ทวดเหยียบใจใจพี่ใสผ่องแผ้วเหมือนแก้วปนเอาพอแล้วแล้วก็ร้องเรื่อยไปว่าไปเรื่อยเลยสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการที่สนุกสนานและมีสาระดีๆอย่างนี้คือรายการเจาะข่าวออฟไซด์ไหนจะเป็นเล่าข่าวไหมครับผมลืมซะแล้วนะดิตอนนี้อยู่นอกพื้นที่กันใช่ครับเจาะข่าวออฟไซด์เราเจอกันเป็นประจำนะครับครับวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา5ทุ่มถึงเที่ยงคืนทางช่อง MV5 ครับท่านครับครับก็อย่างที่เรียนให้ทราบนะครับไม่ว่าที่ไหนมีของดีของแปลกสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจเราจะนำมาเสนอในรายการของเรานะครับถูกต้องท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการและที่ผ่านๆมาส่ง SMS มากันเยอะเลยถูกต้องท่านยังส่งมาให้กำลังใจเราได้เลยนะครับ SMS หมายเลข4642201ครับท่านครับผมหรือมีภาพสวยๆนะครับภาพน่ารักน่ารักนะครับภาพของขามหาส่งไปที่รายการเราได้ที่ MMS หมายเลข4642311นะครับผมแน่นอนครับหรือท่านใดนะครับที่มีสถานที่ดีๆสถานที่แปลกๆอยากให้พวกเราไปเจาะกันนะครับก็โทรมาแนะนำก็ได้นะครับที่หมายเลข029349127-8นะครับครับผมเมื่อตอนต้นรายการเราเปิดด้วยเพลงหลวงปู่ทวดเหยียบใจชื่อเพลงอะไรของใครของนักร้องคุณโรมศรีธรรมราชคุณโรมศรีธรรมราชบรมครูแล้วรุ่นครูบาอาจารย์แล้วนะใช่ครับแต่อาจจะร้องผิดๆถูกๆแต่ว่าจำเนื้อได้แค่นี้ที่เราร้องเพลงเกี่ยวหลวงปู่ทวดเพราะอะไรครับเพราะอะไรครับเพราะวันนี้เรามาอยู่ที่ไหนครับคุณอานครับวันนี้เราอยู่ที่ตำบลทับใต้ครับอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับครับผมเราอยู่ที่วัดห้วยมงคลครับวัดห้วยมงคลเป็นวัดที่โด่งดังมากเลยทีเดียวนะครับใช่ครับที่มีหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ๆเลยใหญ่ที่สุดในโลกเลยว่าได้ครับเดี๋ยวเราจะได้เข้าไปกราบนมัสการกันมาที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ฮะครับผมเราต้องมีคำขวัญของจังหวัดถูกต้องคำขวัญของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีอยู่แว่อยู่ว่าแป๊บเดียวขอเซิร์ฟก่อนครับผมนี่มาแล้วครับผมมายังมาแล้วครับเห็นไหมครับคำเห็นครับผมคำขวัญของประจวบคีรีขันธ์มีอยู่ว่าแว่เฮ้ยถูกแล้วดีกว่าเมืองทองเนื้อเก้าครับมะพร้าวสับปะรดนี่นะครับสวยสดหาดเขาถ้ำนั่นงามล้ำน้ำใจโอ้นี่ตบท้ายได้ดีมากเลยงามล้ำน้ำใจครับพูดถึงคำขวัญแต่ละจังหวัดจะมาต้องมีที่มาที่ไปอย่างสับปะรดนี่จะว่าอยู่คีรีขันธ์ก็คงจะทราบดีแล้วว่าเป็นเมืองสับปะรดอร่อยมากเลยมะพร้าวกับสับปะรดมะพร้าวสับปะรดแล้วมะพร้าวสับปะรดที่ส่งออกนอกด้วยใช่ครับนะฮะแล้วก็มีคนงามเป็นมะนางงามน้ำใจงามล้ำน้ำใจนะใช่ครับที่นี่ก็น้ำใจที่ไม่แห้งคอนไม่แห้งคอนเลยทีเดียวยิ้มแย้มแจ่มใสครับผมครับผมแม่ในขณะที่เราถ่ายทำรายการนี่ผู้คนกำลังทยอยหลั่งไหลกันมาเรื่อยๆมาไม่ขาดสายทีเดียวครับสถานที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสบายก่อนที่เราจะไปทราบเรื่องราวของวัดห้วยมงคลนะไม่ทราบว่าหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยเรียกว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงประวัติท่านเป็นยังไงสร้างตั้งแต่เมื่อไหร่ทำไมถึงองค์ใหญ่ที่สุดในโลกท่านก็คงจะทราบกันดีอยู่แล้วเนี่ยหลวงปู่ทวดฉายาว่าหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดถูกต้องเทพเจ้าแห่งลุ่มน้ำตาปีทางภาคใต้ครับใช่ไหมฮะทำไมมาประดิษฐานอยู่ที่นี่นะเราจะต้องไปคุยกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของที่วัดห้วยมงคลนี่นะครับว่าที่ไปที่มายังไงเดี๋ยวไปพบกับพี่รัชตาสมเพชรดีกว่าเขารอเราอยู่แล้วนะฮะไปเลยครับหลวงปู่ทวดเหยียบใจต้องร้องแล้วร้องผิดร้องถูกอายเขาลืมเนื้อจำเนื้อไม่ได้พี่รัชตาเขารออยู่ข้างบนนี่แหละเดี๋ยวแล้วพี่เคยเห็นหน้าพี่รัชตาแล้วพี่จะรู้ว่าพี่รัชตาคนไหนอ่ะโอ้ยหาไม่ยากหรอกดูยังไงคนที่ชอบห้อยหลวงปู่ทวดให้โชว์เนี่ยผมหาให้ว่าใครไหนพี่รัชตาโอ้
้ยอยู่นี่ครับอยู่นี่ก็หันมาเอานี่ไงสวัสดีครับเอาสวัสดีครับพี่ครับโอ้นี่เลยนี่เลยครับท่านผู้ชมครับเราขอต้อนรับคุณรัชตาสมเพชรนะฮะเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของวัดห้วยมงคลครับผมสวัสดีครับพี่ครับเป้สวัสดีครับโอ้โหนี่แสดงว่าพี่เตรียมให้ใครเนี่ยอ๋อเตรียมให้พวกพี่เลยโอ้เตรียมให้พวกเราเตรียมให้พวกพี่พอดีเลยเนี่ยดีมากเลยพี่ครับพี่นี่รู้งานพวกผมจริงๆเลยพี่ครับผมต้องมาสักการะหลวงปู่ทวดนี่นะนี่ไงแล้วคุยไว้ไว้หลวงปู่ทวดองค์ใหญ่โอ้โหนี่สุดยอดเลยเนี่ยครับนี่ไงนี่เป็นเจ้าสัวครับผมเจ้าสัวแสนล้านรุ่นเจ้าสัวแสนล้านใช่ครับใช่ครับรุ่นนี้เลยกำลังดังพอมีเหลือสักองค์ไหมพี่พอดีเลยครับพอดีเลยเสียดายเอาเดี๋ยวพี่จะพาเราไปกราบหลวงปู่ก่อนครับเดี๋ยวนมัสการหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ก่อนครับผมแล้วก็เราค่อยคุยกันครับผมว่าเรื่องอะไรเป็นไงเป็นไปยังไงมายังไงนะพี่นะครับผมเราไปกราบหลวงพ่อแล้วจะแจกคนยังไงเดี๋ยวคนละชุดเลยคนละชุดไปครับผมครับคนละชุดก่อนเลยครับผมทุกทีผมครับนี่ครับพี่เวลาจะกราบหลวงพ่อหลวงปู่ทวดต้องมีพระคาถาใช่ไหมบูชาครับใช่ถูกต้องครับถูกต้องแต่เต็นนี่มีเขียนบอกใช่ไหมใช่ฮะใช่โอ้แล้วก็อ่านตามนี้นะใช่ครับโพธิสัตว์โตอ๋อเพื่อความถูกต้องนะครับครับพี่เข้าไปเรียนครับเชิญเลยครับเชิญโอ้โหองค์ใหญ่จริงพี่ครับผมมองที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับผมใหญ่ที่สุดในโลกเลยครับผมแต่ว่าจุดธูปก่อนครับผมเดี๋ยวจุดธูปก่อนแล้วครับผมต้องจุดธูปนิดนึงธูปก่อนครับหลังจากที่พี่รัชตาพาพวกเราไปกราบหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วนะที่วัดห้วยมงคลก็สบายใจแล้วแต่กราบหลวงปู่นี่ก็จะมีพระคาถาอยู่สั้นๆใช่ไหมใช่ครับอะไรนะนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควาโอ้นี่ที่ในเพลงของคุณโรมศรีธรรมราชไงใช่ครับใช่ไหมครับเพลงนี้ดังมากเลยครับพี่รัชตาครับก่อนเลยนะถามก็ว่าหลวงปู่นี่สร้างมาตั้งแต่ปีไหนยังไงอะหลวงปู่ทวดวัดห้วยมงคลเริ่มสร้างตั้งแต่ปี2538 38นะครับผมแล้วเสร็จปี2544 38มาเสร็จปี44ใช่ครับประมาณ6ปีใช่ครับแล้วก็มีพิธีลงคือสมเด็จพระบรมราชินีนาถท่านมาเป็นประธานในพิธีโอ้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถใช่ครับใช่แล้วก็มีพระนามาพิธัยย่อสกอที่อยู่ข้างด้านหน้าหลวงปู่ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับก็คือนามย่อของสมเด็จพระบรมราชินีนาถครับผมครับผมครับก็ซึ่งพระองค์ได้สร้างไว้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถของเราได้ทรงสร้างไว้แล้วก็มีพระปรมาธิปรมาภิไธยย่อใช่ครับเป็นสกเป็นสร้างมาก็หลายปีนะครับผมก็ปีนี้เข้าเป็นปีที่9ปีที่9แล้วเหรอครับผมปีที่9ก็จะครบรอบในวันที่27สิงหาคมครับผมนะของปีนี้นะครับก็จะมีงานจัดงานครบรอบทุกปีนะครับคือวันที่27สิงหาคมของทุกปี27สิงหาคมทุกปีต้องมีการจัดงานฉลองเลยครับผมฉลองวันครบรอบหลวงปู่ทวดกี่วันต้องมากี่วันเราจัดงานวันเดียวครับจัดงานวันเดียววันเดียวเลยทุกคนมากันหนาแน่นเลยนะโอ้คนเยอะแยะมากเลยครับผมเนื้อที่ของวัดห้วยมงคลนี่กี่ไร่ทั้งหมดอ่ะเนื้อที่ทั้งหมดน่าจะประมาณ300ไร่300ไร่ครับผมที่เห็นนี่วัดห้วยมงคลเป็นชื่อวัดมีพระอยู่มั้ยพระจำวัดมั้ยมีครับมีเหมือนกันเนี่ย7รูปอ๋อมีพระ7รูปครับผมแต่ก่อนไม่ได้ชื่อห้วยมงคลนี่ชื่ออะไรครับผมเมื่อก่อนนี่เป็นชื่อว่าห้วยคดห้วยคดเดิมทีแรกเดิมทีจะชื่อห้วยคดห้วยคดเพียงแต่ว่าวันคือครั้งแรกเลยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับเดินทางมาที่ห้วยมงคลท่านเสด็จมาที่นี่เสด็จมาที่นี่ครับแล้วก็ได้มาเปลี่ยนชื่อจากห้วยคดเป็นห้วยมงคลเป็นทั้งโรงเรียนทั้งวัดต่างๆคือในบริเวณทั้งหมดนี้เปลี่ยนเป็นห้วยมงคลทั้งหมดคือในละแวกนี้แต่ถ้าเป็นชื่อห้วยคดเดิมเปลี่ยนเลยครับผมเปลี่ยนเป็นห้วยมงคลจะได้เป็นสิริมงคลไงใช่ครับใช่ครับแล้วก็ถือว่าในหลวงท่านเสด็จมาเป็นครั้งแรกและก็จะมีโครงการราชดำริครั้งแรกที่นี่ครับผมและก็เกิดโครงการพระราชดำริต่างๆเยอะแยะมากมายเลยต่อไปและก็คือทุกปีเราก็จะได้จัดงานห้วยมงคลถนนของพ่อครับผมเป็นงานการจัดงานเฉลิมฉลองในโครงการพระราชดำริของท่านครับผมครับผมก็คือห้วยมงคลของพ่อ
ก็จะมีงานเทศกาลเฉลิมก็เรียกว่าจัดนิทรรศการภาพจัดนิทรรศการในโครงการพระราชดำริต่างๆครับผมภายในบริเวณวัดในบริเวณวัดเนี่ยนะฮะใช่หลวงพ่อคือความสูงความกว้างอะไรไงพี่อธิบายได้ไหมว่าใหญ่สุดในโลกยังไงครับผมหลวงปู่ทวดครับหลวงปู่ทวดของเราเนี่ยหน้าตักกว้าง 9.9 เมตร 9.9 เมตรสูง11เมตรสูง11เมตรครับผมครับผมเป็นหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่เป็นเนื้อโลหะผสมที่ใหญ่ที่สุดในโลกโอ้โลหะผสมใหญ่ที่สุดในโลกเลยโลหะผสมที่ใหญ่ที่สุดคือถือว่าเป็นวัดเดียวที่สร้างหลวงปู่ทวดแล้วก็ได้รับพระนามาปัจจัยย่อสกครับครับผมนี่เนื้อโลหะเหรอครับครับผมเป็นเนื้อโลหะครับผมเป็นเนื้อโลหะแล้วในบริเวณวัดนี่มีอะไรบ้างครับพี่ในบริเวณวัดครับผมจังเป็นด้านล่างก็จะเป็นศาลเจ้าแม่ตะเคียนทองครับผมแล้วก็ที่เป็นที่ฮือฮากันมากก็คือหลวงปู่ทวดแกะจากไม้ตะเคียนพันปีโอ้โหนี่นี่นะครับผมจากไม้ตะเคียนพันปีเลยครับผมแกะเป็นรูปหลวงปู่เลยใช่ครับใช่ครับแล้วมีอะไรครับก็หลังจากนี้ก็จะมีท่านเห็นด้านข้างหลวงปู่ทวดครับผมนี่เป็นช้างคู่บารมีพระหลวงปู่ทวดช้างคู่บารมีของหลวงปู่ทวดนะใช่ครับใช่ครับอันนี้ก็แกะจากไม้จากไม้มงคล9ชนิดครับ9ชนิดมีไม้พยุงไม้สักทองไม้ตะเคียนทองนะครับมีไม้มะค่าจะเป็นไม้มงคลทั้งหมดครับผมคือนำไม้มารวมกันแล้วแกเป็นองค์ช้างสามารถลอดใต้ท้องช้างก็เป็นสิ่งมงคลได้ครับใช่ใช่เพื่อสะเดาะเคราะห์ต่างๆได้ที่ผมเห็นนี่นะนั่งมองอยู่ตรงนี้นะครับครับผมเห็นผู้คนเอาเหรียญมาโยนใส่ปากช้างใช่ไหมพี่ครับผมขอพรใช่ไหมครับใช่ครับคืออธิษฐานแล้วถ้าเกิดว่าเสียงทายถ้าเกิดเข้าปากช้างก็ถือว่าบรรลุในการเสียงทายนี่แต่อ้อยเข้าปากช้างนี่เหรียญเข้าปากช้างนะครับผมโอ้สิ่งมงคลเนี่ยที่นี่มงคลขอถามอีกอย่างพี่วัตถุมงคลที่นี่วัตถุมงคลครับผมครับวัตถุมงคลที่มีกี่รุ่นแล้วพี่ตอนนี้ตอนนี้วัดห้วยยังออกเยอะแล้วครับเยอะแล้วแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นแรกเลยนี่จะเป็นเป็นปั๊มลอยองค์ปั๊มลอยองค์จะเป็นองค์ละบาทองค์ละบาทเดียวเองเหรอออกจากวัดเนี่ยนะองค์ละบาทเจ้าสัวรุ่นไหนพี่เป็นรุ่นเขาเรียกว่าเนื้อว่านเนื้อว่านเป็นเนื้อว่านปั๊มลอยองค์ปั๊มลอยองค์ผมมีอยู่องค์ได้จริงเนี่ยตอนนี้หลักหมื่นแล้วนะตอนนี้อยู่เท่าไหร่พี่หลักหมื่นแล้วผมได้มาองค์ละบาทเลยตอนมาแรกๆเลยครับผมเกือบ20ปีแล้วนะตอนนี้หลักหมื่นแล้วเอาพี่สนใจเหรอสนใจไหมเอามีสัก200มั้ยเดี๋ยวปล่อยให้ตอนนี้เลยป่ะโอ้โหทำไมเอาคุณเดี๋ยวไปทำอะไรหิวข้าวหิวข้าวเหรอพี่ตังกินข้าวเอาพระเก็บไว้เดี๋ยวผมเลี้ยงข้าวไม่ไม่เอาที่นี่เขามีโรงทานใช่ไหมพี่ใช่ครับมีอาหารบริการตลอดเลยครับผมมีบริการตลอดอาหารฟรีอาหารทานได้เลยครับทานได้เลยมีแม่ครัวอยู่ที่นี่ประจำที่นี่ใช่ไหมครับครับผมประจำอยู่ที่นี่เลยครับมีแม่ครัวจำนวนประมาณกี่คนครับแม่ครัวประมาณ 5-6 คนครับโอ้เยอะอยู่หรอกคอยหมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนทำกับข้าวปรุงข้าวอะไรต่างๆทำข้าวให้เรากินฟรีแล้วลูกศิษย์ลูกหาในวัดนี้ครับประมาณกี่คนลูกศิษย์ลูกหาทั้งหมดน่าจะประมาณ100กว่าชีวิตต้องดูแลทุกอย่างใช่ครับ300กว่าไร่ต้องช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดปฏิหารหลวงปู่ทวดเนี่ยมีเยอะมากนี่มีเยอะมากเท่าที่ทราบข่าวตั้งแต่ผมชอบอ่านประวัติหลวงปู่ทวดนะตั้งแต่ท่านสมัยท่านเป็นเด็กๆเป็นลูกชาวนาใช่ไหมใช่ใช่คือพ่อกับแม่เนี่ยเอาไปไว้ที่เปรย์ใช่ป่ะแล้วมีบังเกิดอะไรนะพี่มีอะไรนะเขาเรียกว่ามีงูยักษ์งูยักษ์หรือพญานาคหรือไงมันบังเป็นงูยักษ์ใช่ใช่ครับผมเนี่ยปฏิหารมากเลยมารักตัวมารักที่เปรย์มันรักที่เปรย์ใช่ไหมใช่แล้วก็แผ่คุมแสงแดดไว้ใช่จันไม่ให้โดนองค์ท่านแล้วที่ฉายาท่านเหยียบน้ำทะเลจืดนี่มายังไงที่มาที่ไปก็คือเมื่อสมัยที่ท่านเดินทางจากภาคใต้เพื่อขึ้นจะมากรุงศรีอยุธยาครับผมโดยการผ่านทางทะเลทางทะเลมาเข้ามาใช่หนังสภาวพอดีตรงพอถึงตรงนั้นมันจะเกิดพายุเกิดอะไรมรสุมอะไรต่างๆจนทำให้บุคคลที่ว่าอยู่ในเรืออยู่ในเรือเจ้าสมีรามองเนี้ยเป็นกาลกินีคือจะไปหาหลวงพ่อเนี่ยเป็นกาลกินีหลวงพ่อเนี่ยท่านเป็นกาลกินีพ่อเขาเดินทางพ่อเขาเดินทางไปประจำไม่เคยเกิดขึ้นแต่วันนั้นอ่ะหลวงพ่อมาด้วยมาด้วยแล้วก็เกิดพายุขึ้นเขาก็เลยโทษว่าหลวงพ่อเนี่ยเป็นตัวเจ้าเมืองคนนั้นนะครับผมแล้วยังไงต่อพี่ก็คือทีเนี้ยท่านก็ว่าจะลงไปทีเนี้ยคือภายในเรือเนี่ยมันจะขาดแคลนน้ำดื่มมากเลยคือน้ำจืดไม่มีกินหลวงพ่อท่านก็เลยเอาท้าของท่านเนี่ยลงเหยียบกับน้ำทะเลและจนบังเกิดเป็นบริเวณนั้นเป็นน้ำจืด
กินได้เลยกินได้เลยให้คนสามารถตักดื่มกันได้เลยจนคนภายในเรือเนี่ยต้องมาขอขมาท่านโอ้ท่านต้องประคานอภัยเพราะว่าทำไมถึงได้คิดกับท่านอย่างนั้นท่านไปแล้วเขาบอกว่าเหลือเอียงด้วยใช่ไหมช่วงนั้นใช่ครับใช่ครับเพราะว่าท่านคือไปลบหลู่ท่านนะเจ้าเมืองหาว่าโอ้ทุกทีเคยมาไม่เห็นเป็นไรเลยพอหลวงพ่อนั่งมาด้วยหลวงพ่อทวดนั่งมาด้วยทำไมมีเกิดอาเพศอย่างนั้นอย่างนี้เป็นการละกินีแน่แน่จะให้ท่านลงท่านก็ลงไปใช่ไหมครับทีนี้ขาดแคลนน้ำไม่มีน้ำไม่มีน้ำจืดกินก็เลยท่านเอาเท้าของท่านอธิษฐานนะท่านบอกเหยียบน้ำทะเลให้จืดแล้วสามารถมาดื่มกินได้เหมือนน้ำฝนนี่เลยนี่ในชายาวัตถุมงคลผมไม่อยากได้ละอยากได้อะไรอยากได้น้ำจากใต้เท้าท่านเนี่ยทำไมอ่ะโอ้โหนะมันจะมีเหลือไหมเนี่ยนั่นน่ะสิตอนนี้ผมไม่อยากได้อะไรทั้งนั้นอยากได้อะไรฮะอยากได้ร่มไม่แต่ว่าออกถึงจะแดดแล้วคนก็ออกมาหลั่งไหลมาเรื่อยๆคือมันสบายใจนะเวลาได้มาทำบุญนะคนยังไม่บ่นแล้วก็เดินสบายๆเลยนี่พี่เรื่องปฏิหารยังไม่จบอะไรพี่วัดห้วยมงคลนี่พี่แต่ละรุ่นมีปฏิหารพี่ยังไงยังไงบอกไปเลยรุ่นแรกเลยตั้งแต่แรกๆเลยก่อนที่สร้างรุ่นแรกเลยตั้งแต่สร้างคือเป็นรุ่นมีปฏิหารแบบมีคือมีพายุหมุนม้วนตัวเข้าไปในโบสถ์แล้วเหลือครับผมเป็นพายุหมุนลูกใหญ่เลยสูงขนาดประมาณ20เมตรโอ้โหหมุนขึ้นไปแล้วก็โอ้พูดหัวลูกเลยครับผมจริงพี่นี่เป็นเรื่องจริงครับครับปลุกเสกครั้งแรกครับผมนี่ปลุกเสกครั้งแรกเลยนะใช่ครับพายุลูกใหญ่ประมาณสูง20เมตรครับหมุนเข้าไปในโบสถ์เลยครับโอ้โหหายไปในโบสถ์ครับผมครับผมแล้วเสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรในโบสถ์ก็หายเข้าไปเฉยๆคือในนั้นอาจจะมีพระที่นั่งปลุกเสกอยู่ครับผมเขาเรียกว่าเกิดปฏิหารกำลังทำพิธีอยู่ใช่ไหมพี่ใช่ครับโอ้โหสุดยอดเลยนะแล้วเรื่องการปฏิหารที่คนเอาไปคล้องคอแล้วมีเกิดปฏิหารมีไหมพี่เรื่องรอดชีวิตเรื่องอะไรต้องที่เขาเล่าสักหนึ่งเรื่องครับผมก็เมื่อประมาณปลายปีที่แล้วถ้าท่านทราบดีนะครับเป็นต้นกลางใหญ่ล้มทับรถนะครับล้มทับรถแต่ว่าคนที่ติดรถอ่ะรอดตายปาฏิหาริย์ไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรเลยแต่รถบุบบี้รถนี่รถนี่ขายซากทิ้งเลยใครมองก็ว่าไม่รอดครับผมใครมองเห็นสภาพรถนี่ก็ว่าไม่รอดไปดูจริงๆล่ะก็ไม่รอดเออรอดรถไม่รอดคนรอดรถไม่รอดคนรอดครับผมเพราะมีหลวงปู่ทวดใช่ๆหลวงปู่ทวดคอยช่วยมงคลอยู่ใช่ครับใช่แต่มีหลายรุ่นนะครับผมมีหลายรุ่นมีหลายรุ่นของหลวงปู่ที่มีบารมีที่คนรู้จักดังๆนี่แล้วเป็นรุ่นเตารีดรุ่นอะไรตะไลเลื้อว่าอะไรพวกเนี้ยก็พอจะรู้กิตติศัพท์อยู่ที่ภายในวัดห้วยมงคลของเราเนี่ยมีศาลามีอะไรที่พักผ่อนหย่อนใจเยอะเลยนะครับผมมีให้คนได้นั่งเล่นสบายๆใช่ใช่แล้วมีอะไรสินค้าพอมีพวกเราโอท็อปพวกนี้มาขายด้วยใช่ไหมครับผมเจ้าจะมีสมุนไพรต่างๆด้วยครับผมมีสมุนไพรมีน้ำมนต์หลวงพ่อใช่ครับน้ำมนต์หลวงพ่อทวดด้วยแล้วอีกหลายๆอย่างนะให้ท่านได้ทำบุญสละเคราะห์กันที่นี่คือว่าตามกำลังศรัทธาที่นี่ไม่มีการว่าไปอะไรอะไรอย่างนี้ไม่มีไม่มีครับแล้วแต่ทำบุญแล้วแต่ทำบุญทางเข้ามาสะดวกสบายครับผมมาเส้นไหนนะพี่ถ้าเรามาเส้นบายพาสก็วิ่งตรงมาได้เลยครับตรงมาที่มาทางอะไรนะเขาเรียกว่าเส้นบายพาสตัดใหม่ครับผมเป็นเส้นบายพาสมันจะมีป้ายบอกตลอดทางครับผมวัดห้วยมงคลมาง่ายครับมาง่ายมากป้ายบอกตลอดทางมีป้ายบอกตลอดทางครับผมยังไงก็มากราบกันมากราบหลวงปู่กันนะฮะครับผมซึ่งเราจะได้สบายใจทำบุญกับหลวงปู่องค์ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยแล้วนอกจากนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถท่านได้ทรงสร้างแล้วก็มีพระปรมาธิไตรสกไว้ที่หน้าหลวงปู่เลยองค์ใหญ่เลยฮะมีที่นี่ที่เดียวเลยใช่ครับที่เดียวที่เดียวครับผมครับผมเดี๋ยวยังมีอะไรอีกเยอะเลยฮะพี่รัชตาครับรัชตาครับผมเดี๋ยวไปศาลเจ้าแม่ตะเคียนเจ้าแม่ตะเคียนทองนี่คือมีปฏิหารอะไรไหมเจ้าแม่มีครับมีครับเดี๋ยวปฏิหารเยอะแยะเลยนะแล้วก็ยังจะมีหลวงปู่ทวดที่แกะด้วยไม้ตะเคียนพันปีครับผมซึ่งหายากนะครับผมเขาบอกไม้ตะเคียนนี่ไม้เป็นไม้ที่ศักดิ์สิทธิ์เลยใช่ใช่ใช่ป่ะครับผมไม้ที่ถ้าไม้เขาบอกต้นไม้ถ้าสูงประมาณเท่าไหร่นั้นจะมีเทพรักษาอยู่ก็20เมตรนั่นแหละประมาณนั้นแหละนะตอนนี้ก็ยาวเหมือนกันสูงเหมือนกันเดี๋ยวเราจะได้ไปกราบกันครับภายในวัดห้วยมงคลที่ตำบลอะไรนะทับใต้ครับตำบลทับใต้ฮะอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปกราบที่ไม้ตะเคียนแล้วก็ไปดูหลวงปู่ทวดที่แกะจากไม้ตะเคียนทองครับท่านครับครับผมเสาร์อาทิตย์นี้อย่าลืมพบกับพวกเราในรายการโจ๊กข่าวเอาซายห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนทาง MV5 วันเสาร์เราจะไปไหว้หลวงปู่ทวดที่องค์ใหญ่ที่สุดในโลกที่วัดห้วยมงคลครับผม
และวันอาทิตย์เราจะไปช้อปปิ้งที่ตลาดน้ำหัวหิน 3,000 นามเป็นตลาดน้ำที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ที่หัวหินประจวบคีรีขันธ์ครับถูกต้องครับผมเฮ้ยพี่นะทำไมวันนี้เรานั่งกันอยู่แค่3คนแล้วคุณบูธฉีกยิ้มหรือไอ้บูธเราหายไปไหนเนี่ยมันไปไหนไอ้บูธไอ้บูธโอ้โหเปียกหมดเลยไอ้งามเอ้ยอะไรเนี่ยมาหัวหินก็ต้องเล่นน้ำทะเลหน่อยดิไอ้นี่น้ำคลองบ้าดิไอ้นี่ตลาดน้ำน้ำที่ตลาดน้ำครับผมเสาร์อาทิตย์นี้ 5:00 นถึงเที่ยงคืนทาง MV 5อย่าลืมติดตามชมพวกเรานะครับไปเคลียร์ออกไปไปเลยไปไปเลยออกไปไกลคนก็คนไงไม่ใช่หมาเน่าเอาเหรอขึ้นได้ไหมขึ้นไม่ได้ไปไปเดินลงเร็วทำไมอ่ะปาต่อปาต่อช่วยช่วยเอง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